ามาลงมือทำกันเลยนะคะลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยครูตาบอกแล้วว่ากระดาษแข็งนั้นนะคะเราสามารถแบ่งเพื่อนได้ไหมคะแบ่งได้เราสามารถที่จะแบ่งเพื่อนได้กระดาษ1แผ่นนะคะสามารถแบ่งเพื่อนได้นะคะใครได้แล้วลงมือเลยตัดกระดาษก่อนเลยนะคะตัดกระดาษก่อนเลยหนึ่งแผ่นได้ตั้งเยอะลูกได้ตั้งเยอะแบ่งให้ตั้งหลายคนเอาเอาแผ่นเดียวก่อนก็ได้ลูกพยายามเบาๆนะลูกอย่าให้ถ้วยอย่าให้ถ้วยแตกนะคะถ้าถ้วยแตกจะเป็นยังไงเอ่ยเทคนะลูกนะเราใช้กาวลาเทคนะคะเราจะไม่ใช้กาวน้ำนะคะสาเหตุที่เราไม่ใช้กาวน้ำเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ติดเ
ได้แล้ววาดเลยลูกมีกี่คนคะวาดเลยเอาวาดเลยเลยเสร็จยังลูกปัดได้หนึ่งอันก่อนแล้วเราก็ไปคาบไงเราค่อยไปท่าต่อเลยครูบอกเลยไม่ต้องไอ้นี่ตัดเลยแล้วก็ท่าอย่าลืมทำก้านด้วยนะคะกว้างเท่าไหร่คะลูกกว้าง2เซนนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะความยาว8เซนถ้านักเรียนทำด้ามจับนะคะเล็กนักเรียนจะเคาะจังหวะเสียงไม่ได้นะคะลูกThank you.
ของเพื่อนไปทาบเลยของเพื่อนทาบเลยนั่นแหละของใครที่มีความกว้างนะคะบางคนของใครที่มีความกว้างเท่ากันนะคะเราก็สามารถที่จะยืมของเพื่อนทาบไปได้นะคะในบีมันนี่บอกแล้วนะระวังอย่าให้แก้วแตกนะคะหนูหลบไปกล้องไปที่ลูกนะคะกันไกลคมลูกแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะเวลาเราเรียนงานประดิษฐ์เราจะต้องดูแลความสะอาดด้วยอย่าให้อะไรคะลูกคะอย่าให้พื้นเลอะเทอะI'm not afraid to die.
ใส่เม็ดนะคะลงไปข้างในนะคะไม่ต้องเยอะอย่างเมล็ดถั่วเขียวหนูให้เตรียมมา20เม็ดใช่ไหมลูกลูกก็แบ่ง2ข้างแบ่งให้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นข้างละกี่เม็ดคะ10เม็ดเออแบ่ง2ข้างให้เท่ากันก็ไปว่าแบบนี้ให้เท่ากันงานหนึ่งนะตองได้หรือยังด้ามจับมันเล็กเกินมันจะไม่บาลานซ์กันเรียนทากาวแล้วนะคะใช้มือช่วยนะคะช่วยจับให้ยิ่งแน่นช่วยเอานิ้วประคองเอามือประคองก่อนนะลูกนะเท่ากันเมื่อกี้ไหมลูกเออต้องให้เท่ากันนะถ้าไม่เท่าด้ามจับถูกไม่เท่ากันนะไปรดน้ำต้นไม้จะรด
ยังลูกจับให้แน่นก่อนแล้วตองใส่เมล็ดเข้าไปหรือยังตองใส่เมล็ดเข้าไปหรือยังครับให้ปล่อยให้แห้งสักนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะเขย่าไม่ได้อย่าเพิ่งเขย่าลูกให้แห้งก่อนไม่ต้องนับก็ได้ลูกพยายามเข้าไปเลยได้หรือยังคะแล้วทำไมยังไม่ทากาวอ่ะลูกแล้วหนูไปทาทำไมเวลาคุณครูบอกแล้วว่าเวลาเราจะประกบใช่ไหมคะให้ทาตรงไหนส่วนที่เป็นส่วนปลายของถ้วยใช่หรือเปล่านี่ทาส่วนที่เป็นส่วนปลายนี้เฉยๆนะคะจากนี่ทาแค่นี้ส่วนข้างนี้อีกข้างหนึ่งอยู่ไหนใส่เม็ดหรือยังแล้วเม็ดที่เหลืออีกอ่ะจะมาใส่2ข้างเม็ดนะคะเมล็ดถั่วใส่กี่ข้าง2ข้างพอแล้วครับเห็นไหมคะเมื่อเราใส่เมล็ดถั่วเสร็จแล้วทำยังไงต่อประกบกันนี่ทาตรงนี้ด้วยทาตรงนี้ด้วยนะประกบกระแตได้หรือยังปล่อยให้แห้งทาตรงปลายก่อนลูกทาตรงปลายนี้ไม่ต้องเยอะลูกระวังอย่าให้หกระวังเมล็ดหกแต่ได้หรือยังคะพอประกบประกบข้างนี้ได้แล้วนะคะต่อไปข้างไหนต่อตรงไหนคะทาตรงส่วนไหนเสร็จหรือยังลูกนกขุนทองทาเลยลูกหนูใส่มาเล่นหรือยังใส่มาแล้วหนูก็ทาที่ปากทาที่ปากปากแก้วนะคะหรือปากถ้วยทาบริเวณส่วนปากนี่นะคะจากนั้นเรามาประกบประกบเองประกบไม่ได้นะให้เท่ากันนะใส่มาเล่นแล้วด้วยใช่ไหมประกบเราต้องช่วยเอามือทำไมคะเอามือช่วยด้วยใกล้หรือยังคะทุกคนเหลือแต่ตรงนี้ครับไหนส่วนมากนะคะเด็กๆก็ใกล้เสร็จกันทุกคนนะคะเหลือแค่ขั้นตอนของการอะไรลูกขั้นตอนของการประกบนะคะประกบแล้วก็ใส่เม็ดใช่ไหมคะขอดูตัวอย่างหน่อยนะคะอันนี้ของเพื่อนนะคะของสิริลักษณ์สิริลักษณ์ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้ยังเห็นขาวๆอยู่ใช่ไหมคะลูกนักเรียนก็สามารถกลับไปทำอะไรคะ
ปใช้กระดาษสีห่อตกแต่งนะคะให้สวยงามได้นะคะเมื่อเคาะแล้วเป็นยังไงสีรักมีเสียงไหมคะลูกมีเสียงนะคะทีนี้นักเรียนคะในสัปดาห์หน้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะในสัปดาห์หน้าให้นักเรียนเตรียมกระดาษสีนะคะกระดาษสีหน้าเดียวนะคะกระดาษสีหน้าเดียวกรรไกรสีเมจิกนะคะกรรไกรนักเรียนต้องเตรียมมาทุกคนนะคะนักเรียนจะมาคอยเพื่อนอยู่ไม่ได้นะคะให้นักเรียนเตรียมมาด้วยทุกคนกระดาษสีคนละ1แผ่นเอาแค่หน้าเดียวนะคะลูกเข้าใจไหมคะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจคะสำหรับในสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้อะไรกันกลับบ้านคะได้อะไรลูกได้เครื่องเคาะจังหวะหรือว่าอะไรคะดนตรีหรรษานะคะได้กันทุกคนเลยนะคะ